สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมพัง PX2 อีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาต่อกันใน Power ปะลุยบอสเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงมากผมเรียกเป็นชิเลตออกมานะครับเหมือนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงนะสามารถสู้กับบอสตัวนี้ได้ผมว่าไปฮะบอสตัวนี้เป็นบอสพืชคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินตัวเอาติดไฟบอสติดไฟนิ่มๆเลยแต่ผมว่าตัวของผมอะชิเลตมันยังดูแบบยังดูตีเบาไปหน่อยผมว่านะ ต้องไปหาพาเขาไปเก็บเวลหน่อยละเป็นตัวที่เบาผมเปลี่ยนตัวแล้วกันเป็นตัวที่ผมเต็งนะตัวนี้ผมชอบมากผมจับมาตั้งนานละมันเป็นตัวไฟครับผมเป็นตัวธาตุไฟนะฮะก็หวานหมูหวานเจี๊ยบเลยธาตุพืชน่าจะแพ้ไฟไปผมใช้หลายๆตัวแล้วกันครับดูความหลากหลายของสกิลอันนี้เป็นนกประจำตัวผมที่เอาไว้ใช้เดินทางนะว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่นะเพราะว่ามันบินช้าตัวนี้ผมน่าจะหาสแต็กใหม่ที่มันมีสแต็กของอัตราเพิ่มความเร็วครับไปลุยอุ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะตีแรงเหมือนกันผมขอเลือกเป็นสเฟียร์นี้แล้วกันครับน่าจะอัตราเยอะโอเคได้อยู่ไปน่าจะไม่ยากเท่าไหร่บอสมันเล็งเราเฮ้ยทะลุเฉยเลยอะไรอ่ะโอ้โหผมเลือดน้อยจัดทุกคนผมขอสิกแมมมอริสมาก่อนนะครับตัวตึงของผมตัวนี้เป็นตัวที่ผมจับมาตั้งแต่ตอนประมาณต้นเกมครับท้ายต้นเกมผมคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้จนถึงเลทเกมเลยนะเพราะว่าแมมมอริสมันอึดด้วยไงและอันนี้ไม่ใช่แมมมอริสธรรมดานะเป็นตัวบอสก็จะมีพลังที่เหนือกว่าตัวธรรมดาขึ้นมาหน่อยผมลบหลังเสาอุ้ยขนาดหลังเสานะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยปืนผมแรงมากทุกคนใจเย็นก่อนครับผมไม่อยากฆ่าบอสละผมอยากจะจับหลายครั้งหลายคาที่พลาดเพราะว่าไปยิงบอสแล้วมันแรงเกินคุณผู้ชมแล้วบอสมันตายไงยังผมยังไม่ทันจับเลยมันตายแล้วครั้งนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ไปผมขอรีโหลดแป๊บนึงขอยิงอีกสักเม็ดนะครับเพื่อชัวร์เอาชัวร์ว่าแบบว่าเรื่องมันโลเพียงพอที่จะจับได้พอยังลองดูก่อนแล้วกัน 28% ทุกคน59โอ้ยไม่ได้ปาไปทุกคนปาไปครับพยายามหลบสกิลด้วยเพราะว่าเราเลือดน้อยมากเหมือนมันจะยังไม่โลพอหรือเปล่าผมว่าขออีกสักเม็ดแล้วกันคุณผู้ชมแต่ผมเสียวอะเสียวยิงแล้วมันตายอะอีกสักเม็ดครับผมโอ้โหไม่โดนครับพลาดได้ไงผมว่าผมยิงโดนนะโอเคพอแล้วทุกคน97นะครับดอกหนึ่ง97จับเลยแล้วกันทางนี้น่าจะได้นะฮะ 30% ผมไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรครับเราพอมีลูกบอลเหลือเยอะครับสำหรับตัวสเฟียร์นะโอเคโอ้ได้แล้วทุกคนเป็นบอสที่โอ้โหสเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะได้มาแค่สเตตที่แบบอ่อนๆนะครับไปครับไปหาบอสตัวต่อไปกันเลยฮะตัวที่2นะฮะอยู่คนละที่ทุกคนอยู่คนละที่นะอันนี้ผมตัดคลิปมาให้มันกระชับนะครับจะได้ไม่ต้องเห็นตอนที่ผมเดินทางโคตรไกลผมใช้บอสตัวเมื่อกี้เลยนะที่เราเพิ่งจับได้เอามาใช้เลยครับดูสิรูปทรงเขาคล้ายๆกันนะครับเป็นคล้ายๆแบบแม่มดอะแต่ว่าเป็นแม่มดคนละเผ่าของผมเป็นแม่มดพืชไปโอ้ยไม่โดนเฉยเลยว่าได้ไงวะโหเหมือนจะแรงอยู่นะทุกคนบอสเราได้อยู่ไปจับบอสกันตัวนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมต้องหาโอกาสช่วยโหผมยิงทีละ3ฮัลโหลให้มอนแบกไปก่อนแล้วกันโหตอนนี้ยิงรัวๆครับลองจับดูไหมผมจับไม่ได้ทุกคนเปอร์เซ็นต์น้อยเกินมันยังไม่อ่อนแอครับไปฮะ
ฮิลให้ผมหน่อยได้ไหมขอลองใช้ท่าหน่อยเออเนี่ยมีท่าฮิลมีท่าฮิลตัวนี้มีความสามารถในการฮิลผู้เล่นได้เออดีหน่อยลองจับหน่อยสิได้ไหมเลือดเริ่มโลแล้วโอ้ย 54% เลยเหรอผมว่าได้แน่นอนไม่น่าจะยาก76 78โอเคครับผมเรียบร้อยไปต่อที่บอสตัวต่อไปกันเลยดีกว่าไปค่อนข้างเดินทางไกลตัวนี้ครับเป็นบอสที่อยู่ที่โล่งแจ้งไม่เหมือนบอสตัวที่แล้วมาที่มันอยู่ในคล้ายๆเป็นถ้ำคล้ายๆเป็นวิหารส่วนตัวไปฮะไอ้นี่เป็นบอสเหมือนจะเป็นหมีสายฟ้านะผมว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะผมลองเปิดดูเชิงก่อนซิว่ามันมีท่าอะไรบ้างหุ้ยมันเจ็บนะมันโดนท่านกผมไปเจ็บอยู่นะเอาแล้วมันขึ้นไปได้ไงวะนะเอ้าอ๋อมันบินได้นิดนึงครับคุณผู้ชมมันใช้มือมันสามารถคล้ายๆล่อนได้ครับทำให้บินล่อนๆได้นิดหน่อยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้เจ๋งว่ะผมว่าตัวนี้มันต้องเอาไปต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างเชื่อป่ะเฮ้ยลงมาได้แล้วเฮ้ยไกลเกินลงมาเออนั่นแหละอ๋อครับผมมันมีความสามารถในการล่อนได้แขนมันใหญ่อะเนาะมันก็ล่อนได้เนาะปลายนกเราโหติดสายฟ้าว่ะพยายามจุกๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าสดอย่างเดียวบอสมันก็ตีแรงเหมือนกันประมาทไม่ได้ไปครับเมมโมรีเซลตัวนี้เมมโมรีเซลผมอยากให้มันวิ่งเร็วกว่านี้มันวิ่งช้าแล้วมันก็ต้มเตี้ยมเห็นปะโหยเท่ว่ะหมัดแบบว่าต่อยสายฟ้ายังไงโอ้โดนเมมโมรีเซลผมโดนเอาดอกวันเกี่ยวตัวครับเดินเชื่องช้าลงไปเลยผมยิงเข้าทีละหนึ่งปืนนี้ยิงเข้าปะให้เข้าอยู่ทุกคนได้อยู่ไปฮะ Memories ใช้ท่าพายุแห่งป่าไม้เฟี้ยววะโคตรน่าได้ตัวเนี้ยมีสายฟ้าไปอุ้ยโดนโหแต่สายฟ้าก็ทำพิษเหมือนกันนะว่าไม่ได้เลือดเริ่มโลแล้วไปพายุสายฟ้าไม่ใช่พายุป่าไม้โหเจ็บอยู่นะอืมหูยแม่นช้างเราแม่นอยู่โอ้โหผมยิงเข้าทีละหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับยิงไปก่อนป๊าบโอ้โหเจ็บมากครับตอนนี้โดนอีกแล้วโอ้โหช้างเราโคตรเอาเรื่องว่ะทำให้ลอยแล้วก็ปล่อยลำแสงใหญ่ลำแสงสีเหลืองๆอ่ะแล้วไงเกือบตายครับโหเปอร์เซ็นต์น้อยมาก 0.49 ไปกลับมาก่อนพอแล้วเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวผมจะทำให้โลกว่านิดนึงนะครับทำด้วยตัวเองสายฟ้าทุกคนระวังหลบด้วยไปฮะไม่น่าจะยากตัวนี้ชิวๆจับเลยโหอัตรา 6% ทุกคนยากว่ะผมว่ายากว่ะเฮ้ยมีสิทธิ์ได้เลยหรือเปล่าอุ้ยได้เลยโอ้โหผมโคตรลัคกี้อ่ะดวงนี้จะจัดตัวต่อไปไปลุยกันเลยครับตัวนี้น่าจะอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวผมตัดคลิปเลยแล้วกันโอเคตัวต่อมาก็อยู่ในวิหารเช่นกันโอ้โหทำไมหลังๆเริ่มมีแต่ตัวที่แบบอยู่ในวิหารวะโอเคครับผมเสกตัวที่เพิ่งจับมาได้เลยนะบอสพืชสุดสวยของเรานะครับโอ้โหเท่เนี่ยโอ้ไอ้นี่เหมือนเจ้าชายเลยเจ้าชายแห่งพงไพรเวอร์ดัชโอ้โหเขามีไอ้นี่เหมือนกันว่ะส่วนมากบอสมันจะมีท่าซ้ำกันเยอะนะไอ้ท่าพายุป่าไม้อันนี้เป็นท่าที่ผมว่าท่านี้มันแบบตีกันตายยากนะผมว่าลองเอาสายฟ้ามาสู้สิผมลงหลังเสาแป๊บนึงโอ้โหขนาดหลังเสาแล้วเนี่ยสายฟ้าช็อตว่ะเออเอามาใช้งานกันหน่อยทุกคนเพิ่งจับมาหมาดๆเทปะนี่หมาดสายฟ้าโอ้ยแรง แรงอยู่โอ้โหพายุป่าไม้ปุ๊บไม่โดนหรอกครับวันนี้มีสกิลอยู่ไปครับ Memories ผมน่าจะเอาตัวไฟมาทุกคนผมเอาแต่ตัวป่าไม้มาทำไมวะฮัลโหล
ันก็ตีกันแทบไม่เข้าเลยอ่ะเพราะว่าธาตุมันเป็นธาตุเดียวกันปายฮะเมมโมรีสโหตีโคตรเบาชาติไหนตายวะเนี่ยได้อยู่มั้งครึ่งถึงแล้วใกล้แล้วไปเอาอยู่เปล่าไม้เออโอ้โหกระทืบพื้นโหแล้วท่าวิ่งไอ้นี่คนเหมือนนินจาเลยเมมโมรีสมาเร็วช่วยหน่อยเร็วอ้าวทำไรลูกติดป่ะน่ะอ๋อได้อยู่เอาอยู่เปล่าไม้ใช่ป่ะโหไม่โดนว่ะโอ้ย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 เจ็บ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 กระทืบพื้นทีนึงเอาไปครึ่งนึงก่อนเจ็บแสบเจ็บแสบเอาไปครึ่งนึงอุ้ยเมมโมรีสช่วยหน่อยใช่อย่างนั้นแหละครึ่งนึงแล้วทุกคนไกลละตัวนี้ก็น่าจะจับนะครับจับไปแค่ตะล็อกไว้ก่อนครับจับจับทุกตัวเลยในโลกของพาวเวอร์นะครับอุ้ยผมเกือบโดนไงและเฉียดฉิวไงเมื่อกี้ดีที่เขากระทืบเท้าก่อนโอ้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 เจ้าชายแห่งพงไพรเจอกับเจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายราชาครับราชาเจอเจ้าชายว่ะยังไงโอ้กระทืบพื้นแรงจัดน่าจะสิวๆนะตัวนี้เจอเมมโมรีสเราน่าจะชิวๆไม่ยากตุ่มไม่โดนครับผมน่าจะเอาตัวไฟมาผมไม่รู้ไงว่าไอ้บอสตัวนี้มันจะเป็นสายพืชถ้าเป็นตัวไฟนี่น่าจะแตกง่ายละเพราะว่ามันแพ้ไฟไอ้พวกสายพืชสายอะไรพวกเนี้ยโอ้โหครับหลบครับผมไปพายุปะทะพายุโอ้โหช้างก็บินได้คิดเอาโอ้โหเบาจัดเมมโมรีสตัวนี้น่าจะต้องพักก่อนแล้วนะผมน่าจะต้องไปหาเมมโมรีสที่แบบสแต็กดีๆกว่านี้ไปครับผมพายุพัดไปเดี๋ยวผมเองไปเดี๋ยวมันตายยังไม่โดนครับจับหน่อยสิได้ไหม 9% ผมว่าไม่ได้โอ้โหนั่นไงว่าละแล้วไอ้ปืนนี้รีโหลดโคตรนานยิงตัวครับผมเนี่ยถ้ายิงหัวเดี๋ยวมันตายยิงตัวก่อน 4-5 ให้ได้อยู่จับได้ปะใช้เมกะบอลลุย 9% โอ้โหอัตราต่ำมากยากมากทุกคนอุ้ยโอเคโลแล้วทุกคนน่าจะลูกนี้แหละไป 1% โอ้โหเพิ่มมา9แล้วได้อยู่มั้งโอ้โหไม่ได้ทุกคนเอาละขอเถอะแกไม่น่าจะต้องใช้ลูกเยอะขนาดนี้สิได้เถอะได้เถอะเอ้ยได้แล้วทุกคนเอ้ยโอเคเอ้ายังไม่ได้ทีไม่เป็นไรครับมีอยู่17ลูกเหลือโอ้โหได้แค่2เฟสมาได้ไหมยังไม่ได้อีก 9% ผมว่าผมต้องเปลี่ยนลูกแก้แล้วล่ะเออมันเริ่มแบบถึงจุดตันแล้วเอ้ยได้แล้ว 100% โอ้โหสวยงามจัดโอเคเดี๋ยวเราไปจับอีกบอสหนึ่งดีกว่าไปบอสนี่เป็นบอสตัวสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะโอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูหน่อยสิว่าสู้ไหวไหม เทสหน่อยผมฟองสบู่โคตรไกลผมชอบมากโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมตัดคลิปไปเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องดูตอนช่วงเดินทางที่โคตรจะไกลเลยนะใช้เวลานานเกินไปลุยครับผมมาผมก็ขอเปิดFast Travel ก่อนแล้วกันแล้วก็มาเจอไอ้ตรงบอสแล้วครับเป็นสถานที่ที่โคตรจะสวยเลยดูดิเป็นตรงกลางแล้วก็รอบๆเป็นแบบเป็นป่าไม้เป็นชั้นๆเนี่ยผมว่าบอสตัวนี้โหดแน่เลยดูจากสถานที่แล้วนะลุยมาครับตัวสุดท้ายของวันนี้อุ้ยเวเลตโหชื่อโคตรเท่ผมไปหาตัวไฟมาแล้วกันมันจะได้แบบเออจะได้ตีเข้าแรงๆหน่อยผมไปหาตัวไฟมาครั้งนี้ก็เอ้ยยังมีความเป็นธาตุป่าไม้อยู่นะเห็นปะเห็นทอร์นาโดมันปะมันเป็นแบบสีเขียวๆอ่ะตัวไฟน่าจะตีเข้าแรงอยู่ลุยโหแรงมากทุกคนเข้า20 80เลยเห็นปะตัวไฟมันอิมแพคกับเกมนี้จริงๆแต่ต้องระวังหน่อยอย่าให้มันมาใกล้เกินนะครับ
ไปครับตัวไฟเราลุยชิวๆอยู่แล้วตัวนี้ปั้นมันกับมือทุกคนแต่อนาคตอาจจะไม่ใช้ตัวไฟตัวนี้แล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างสู้กับบอสไม่ค่อยได้แล้วครับพอเลเลตเกมอ่ะบอสตัวใหญ่ๆใช่ไหมมันอาจจะสู้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้ผมว่าต้องมีตัวดีกว่านี้แน่นอนนะครับผมพยายามไม่ดูคลิปอื่นๆแล้วก็ไม่ดูสปอยนะครับจะได้เป็นการเสพเกมนี้ไปด้วยตัวเองเลยแล้วก็อินไปด้วยตัวเองนะครับสัตว์อะไรต่างๆที่อยู่ในนี้ก็ first impression นะครับผมจะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเคยเห็นตัวนี้แล้วในสตรีมใครหรืออะไรเงี้ยโอ้โหตัวไฟทำเกมจัดครับไปโอ้ยเลือดครึ่งแล้วทุกคนน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ไปลุยโหไฟไหม้ติดไฟด้วยนะสถานะไฟเผาเออเอาหน่อยอุ้ยโหหลบก่อนทุกคนมันแรงท่าอะไรวะเนี่ยไปครับผมเราสวนในท่านี้โอ้โหไม่ค่อยเข้าเลยเหมือนไฟนี้จะไม่เข้านะไฟสีม่วงเอาละไม่น่าจะเข้าละโหไอ้ท่านี้อย่างดีอะไอ้ท่านี้โอ้โหตัวนี้บอสตัวนี้ครบเครื่องจัดไปครับชิเลตเอาใหม่ผมว่าชิเลตไม่น่าเหมาะกับการสู้กับตัวนี้วะเบาจัดเลยคุณผู้ชมเราไม่ได้จะฆ่านะเราจะจับนะเพราะฉะนั้นแล้วระวังด้วยอย่าเพิ่งให้บอสตายผมพลาดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยครั้งนี้ก็อย่าพลาดเลยครับขี้เกียจมาตีใหม่มันใช้เวลารอบอสประมาณชั่วโมงนึงครับชั่วโมงนึงบอสมันจะรีเซ็ตผมเคยเข้าไปจะจับใช่ไหมแล้วทีนี้เผื่อไปฆ่าโอ้โหเป็นเรื่องเลยต้องรอ1ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพยายามอัดคลิปการจับบอสทุกตัวนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นเหมือนเป็นแคตตาล็อกนะครับเก็บไว้ในช่องเนาะ ว่าเราเก็บบอสไปได้ทุกตัวนะครับไปไฟฟ้าดูสิมาลองเวอร์ซัสกับตัวนี้ดูว่าจะไหวไหมกับเวเวลเลตนะครับโหติดเถาวัลย์ด้วยกันเลื่อนเหลือครึ่งไม่น่าจะยากโอ้โหอยู่ดิแล้วเจออะไรอิเล็กทริกพันช์มีการล่อนเดี๋ยวผมคราฟอ่านตัวนี้มาดีกว่าว่ามันมีอะไรพิเศษในตัวสายฟ้าเนี่ยผมว่ามันต้องเฟียวแน่เลยจากความรู้สึกตีให้ตาหน่อยได้ไหมนะเอาเดินวนอะไรอะไปชกเลยอิเล็กทริกพันสวยอยู่เอาละมันสนใจเราอะดีแล้วครับให้เพื่อนตีฟรีพอตีฟรีไหวไหมนะทำไมตีช้าจังเลยเอ้ยแต่ท่านี้สิระวังท่านี้โอ้ยไอ้ท่าไอ้เถาวัลย์มันแก่แรงระวังด้วยนะประมาทไม่ได้อ่ะลุยไปลุย let's goอุ้ยแรงจัดทุกคนขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่าแรงแสดงว่าแพ้ทางพยายามไม่ให้มอนเราไปโดนไอตัวระเบิดตรงพื้นนะครับเพราะมันแรงจัดๆโอ้โหตัวนี้เอาตึงอยู่เนี่ยนานจังวะมอนเราก็น่าจะต้องไปอัพขั้นให้เยอะกว่านี้ครับตีไม่ค่อยเข้าเลยคุณผู้ชมลุยเอาหน่อยพ่นไฟไปกลับมาก่อนทุกคนพยายามไม่ให้มอนเราโดนตีฟรีนะครับโอ้ระวังไปตัวกระตุ้นสายฟ้าลุยโอ้โหเต็มเลยครับนกเราโดนเต็มเลยเก็บกลับมาไม่ทันลมหน่อยเจอลมหน่อยเอ้ยชบเฉียวเฮ้ยระเบิดอะไรอ่ะระวังให้ดีทุกคนระเบิดโคตรแรงอ่ะอุ้ยโหเยอะโคตรแต่ระวังระเบิดไม่ได้จบหรือยังเนี่ยไปเก็บมันเพื่อนลุยเผาไฟมันตัวนี้ผมว่าผมใช้ตัวนี้แน่นอนนะครับไอตัวที่ผมกำลังสู้อยู่เนี่ยผมจะเอาไว้ในทีมนะครับเอาไว้ตีบอสต่อไปนะผมว่ามันเท่ดีมันเฟี้ยวดีมันมีสกิลหลากหลายนะครับมีทั้งพายุมีทั้งปล่อยพลังระยะไกลนะครับแล้วก็มีระเบิดด้วยระเบิดผมโคตรชอบอ่ะมันเป็นสกิลที่แรงมากลุยมัน
โอ้มันตามผมจี้เลยเออตีฟรีไปเพื่อนตัวไฟพอแล้วมั้งหรือมันตายพอแล้วโอเคเดี๋ยวน้องตายครับโอ้โหจะผมว่าจับยากแน่เลยผมว่าผมต้องเปลี่ยนลูกบอลแล้วล่ะเฮ้ยได้ปะโอ้ยไม่ได้เกือบได้อุตส่าห์ได้2เฟสลูกบอลต้องเปลี่ยนเลยครับจับยากมากลูกบอลถ้าใช้ลูกบอลแบบนี้พยายามตีให้โลโลก่อนโอ้โหเปอร์เซ็นต์ 5% ได้อยู่ไหมลุยโอ้โหไม่ได้ครับโคตรยากเลยว่ะเอาหรือว่าผมจะจับไม่ได้วะเนี่ยเอาแล้วไงบอลเหลืออีกเอ้ยได้อยู่บอลเยอะอยู่มันต้องออกบ้างแล้ว 5% เนี่ย10ลูกโอกาสต้องมาบ้างแล้วไปได้ปะเอ้ยได้แล้วครับเฟส2อ่ะแล้วเฟส3เรียบร้อย 100% โอเคพาร์ทนี้คงจะจบเพียงแค่นี้นะผมมาถ่ายให้ดูอัดให้ดูว่าเราได้บอสตัวไหนบ้างนะวันนี้ก็น่าจะมีหลายๆตัวที่ดึงเข้ามาในเด็กนะครับดึงเข้ามาในทีมเช่นตัวสายฟ้าโหหิวข้าวยับเลยโอเคให้หันก่อนไปครับเดี๋ยวเราพอเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะบอสตัวไหนหรือว่าจะไปลุยตรงแดนอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ